สวัสดีค่ะรัฐผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะเรามียาสีฟันแบบง่ายๆเพียงแค่บีบนิดเดียวเราก็สามารถไล่เพลี้ยไล่แมลงไล่หนอนในดอกพริกในต้นผักได้แบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้รัฐผักหลังห้องชวนกันปลูกก็จะพาเพื่อนๆมาทำเทคนิคน้ำยาไล่ศัตรูแมลงพืชผักในสวนของเราได้แบบง่ายๆนะคะช่วยให้ผักติดดอกออกผลเลยนะคะเพียงแค่เรามีน้ำยาสมุนไพรนะคะเนี่ยค่ะแบบง่ายๆเราจะใช้ยาสีฟันยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เราใช้อยู่เนาะในประจำวันของเรานะคะเราจะใช้บีบแค่บีบเดียวแล้วก็สามารถไล่เพลี้ยไล่แมลงได้เลยเดี๋ยวรัดพาไปทำกันเลยนะคะเราก็จะบีบยาสีฟันลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะแค่บีบประมาณนี้นะคะเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะได้บีบเดียวแล้วนะคะเพื่อนๆง่ายๆเนาะแค่บีบเดียวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะคนละลายยาสีฟันให้เข้ากับน้ำนะคะเนี่ยค่ะโดยก็จะไล่เชื้อราแบคทีเรียที่เกาะตามโคนต้นของพืชผักดอกไม้ของเราได้หมดเลยนะคะใช้ได้ทั้งผักใช้ได้ทั้งดอกไม้นะคะที่กำลังออกดอกหรือว่าเพื่อป้องกันใบไม่ให้หนอนกินนะคะเพื่อนๆลองทำตามได้แบบง่ายๆนะคะฉบับหลังห้องเนาะก็เอาไอเดียเดียเนี่ยค่ะน้ำเขาก็จะได้สีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรัดขอคนให้เข้ากันเนาะแล้วเราก็จะเติมน้ำยาล้างจานลงไปเพื่อช่วยเป็นสารเร่งจับใบให้น้ำยาของเรานะคะเราก็เติมลงไปเนาะนิดนึงเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะง่ายๆนะคะเราก็จะได้น้ำยาสูตรไล่เพลี้ยไล่แมลงที่เกาะใบเกาะดอกตอมไม่ให้ติดดอกออกผลนะคะเพื่อนๆทำแบบง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะคนเข้ากันแล้วเนาะเดี๋ยวรัฐก็จะขอเอาใส่ขวดน้ำเนาะเพราะเราจะใช้เป็นขวดเติมลงขวดน้ำเปล่าแบบนี้นะคะเพื่อจะเจาะรูตรงนี้ราดรดเนาะเราจะปลูกไล่เพลี้ยไล่ที่เกาะดอกพริกของเรานะคะก็เราก็จะเติมลงในนี้นะคะเพื่อนเราก็ทำกันแบบง่ายๆฉบับหลังห้องเนาะพื้นที่เรานิดเดียวเราก็เติมลงไปนะคะก็จะได้แล้วนะคะไม่เต็มเนาะเดี๋ยวรัดก่อนเนี่ยค่ะก็เขย่าอีกทีหนึ่งนะคะฟองเขาก็จะเยอะเลยนะคะเพราะมีเสร็จแล้วเดี๋ยวรัดก็จะพาไปราดรดต้นพริกประจำผักหลังห้องของเราเลยนะคะที่เขากำลังออกดอกเนาะเนี่ยค่ะซึ่งฝนตกเขาก็จะดอกร่วงไปแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นดอกพริกของเขานะคะเนี่ยค่ะที่อยู่ตรงนี้เนาะนี่จะเป็นดอกพริกเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็กำลังออกดอกให้เรานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเนาะเดี๋ยวเราก็จะราดรดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพอดีเราก็อยู่ริมระเบียงนะคะแล้วก็จะขอราดรดแบบข้างบนลงไปข้างล่างแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะราดรดให้ทั่วบริเวณดอกพริกกับใบพริกต้นพริกนะคะเห็นไหมคะสูตรไล่แมลงเพลี้ยขาวรอบแรกของเราก็หายหมดไปแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะจะไม่มีเพลี้ยขาวเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นฟองเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารจับใบให้เขาจับอยู่นะคะก็เป็นการพาไล่แมลงไล่เพลี้ยแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะเพียงเรามีแค่ยาสีฟันเพียงแค่หลอดเดียวเราก็ใช้แค่บีบเดียวเองนะคะก็ง่ายๆแบบนี้นะคะ
ก็สำหรับวันนี้รัฐผักหลังห้องชวนกันปลูกก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รัฐด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทางช่องของเราเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ดอกพริกเนาะที่เรากำลังออกดอกนะคะเดี๋ยวเราก็เร่งให้เขาติดใบเนาะก็ช่วยไล่แมลงไล่เพลี้ยออกแบบนี้นะคะมีมดมีแมลงตอมเขานะคะเราก็สามารถไล่ได้แบบง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็ thank you for watching my video see you again next time have a nice day ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเวลา 18:30 น.นะคะบ๊ายบาย